กรุงศรีสวัสดีครับผมอิทธิพลประสงค์ทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และที่ปรึกษาการลงทุนกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์คธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Investment Insight ประจำเดือนมีนานะครับก็ภาพของเดือนกุมภาที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีความผันผวนต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงของต้นเดือนมีนาคมเลยนะครับก็เป็นเพราะในหนึ่งในสาเหตุที่ผมให้นักลงทุนจับตามองนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับซึ่งมันมีท่าทีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับก็ทำให้ภาพของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มาส่งผลกระทบกับในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับ Investment Insight เดือนนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ครับว่าไอ้ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสในการลงทุนนะครับนักลงทุนควรจะปรับพอร์ตอย่างไรนะครับเราไปดูกันนะครับถ้าว่าเราเริ่มต้นนะครับผมก็อยากจะสรุปภาพของตัวตลาดหุ้นนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในแง่ของการลงทุนในตอนนี้ว่ามันเป็นภาวะที่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้คำว่าเดจาวูนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันคุ้นๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะครับก็เรื่องแรกเลยนะฮะเราเห็นตลาดหุ้นตกหนักเนี่ยนะฮะจากสาเหตุเรื่องของบอนด์ยิลด์ก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องบอกว่าหลายคนก็กังวลครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นฟองสบู่แล้วหรือยังนะครับพอตลาดหุ้นมีการผันผวนนะครับมีการปรับฐานเนี่ยก็ทำให้ความกังวลว่า valuation หุ้นที่แพงเนี่ยเป็นฟองสบู่เนี่ยอาจจะเกิดแตกได้นะครับทำให้คนเองก็ที่มีกำไรอยู่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายออกมาเพื่อรอดูสถานการณ์ก็เป็นตัวที่สร้างความกังวลให้กับตลาดที่มากขึ้นนะครับตามมาด้วยในเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อครับเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับในเดือนที่ผ่านมาว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าฐานที่ค่อนข้างต่ำในปีที่ผ่านมาจากวิกฤตโควิดนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างแรงนะครับก็ทำให้ภาพของตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็มีระดับที่ต่ำในปีที่แล้วนะครับแต่ในปีนี้นะฮะเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดแบบง่ายๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องเร่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วการเร่งตัวของเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้ภาพของตัวบอนด์ยิลด์เองเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วจะไปกดดันในท้ายที่สุดให้พวกธนาคารกลางต่างๆนะครับที่ยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี้ยหรือการทำ QE เนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าหยุดนะครับหรือชะลอหรือกลับมาขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปตรงนี้ก็เป็นความกลัวในเรื่องของเงินเฟ้อและบอนด์ยิลด์นะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งมักจะชอบนะครับหรือเอนจอยในภาวะที่ตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับอาจจะเรียกว่าลดความร้อนแรงลงนะครับก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นหนักๆหรือมี valuation ที่แพงเนี่ยก็มีการปรับฐานนะในช่วงที่ผ่านมานะครับในอีกประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของการนั่นแหละครับพอถูกเทคโปรฟิตนะครับก็จะเป็นการบอกว่าอ้าวแล้วเงินจะไปไหนนะครับก็จะมีการย้ายกลุ่มเล่นครับจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในช่วงของสถานการณ์โควิดหรือหุ้นที่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็ไปหาหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับหรืออันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือยังมี valuation ที่ถูกอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีการย้ายไปเล่นในกลุ่มพวกนี้มากขึ้นนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจนะครับหรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวหรือว่า recessionary play นะครับก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนที่ค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือดูกราฟนะครับจะเห็นว่าภาพของกราฟราคาหุ้นอย่าง S&P 500เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าถ้าหากว่านักทุนนะครับนอนหลับนะครับไป1เดือนนะครับตื่นขึ้นมาตอนนี้จริงๆแล้วตลาดหุ้นเหมือนก็อยู่ที่เดิมในช่วงของปลายเดือนมกราเลยนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยใน Investment Insight เดือนกุมภาเนี่ยนะฮะผมก็มาพูดคุยกับนักทุนนะครับแล้วก็บอกว่าตลาดช่วงนั้นนั่นเนี่ยมีความผันผวนนะครับและความผันผวนเนี่ยก็เกิดจากในเรื่องของบอนด์ยิลด์อยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเราก็มองว่าการพักฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้นโดยปกติอยู่แล้วเพราะตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับเราก็มองว่าการปรับฐานเนี่ยจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับซึ่งปรากฏว่าพักฐานได้แป๊บเดียวครับตลาดหุ้นในช่วงของเดือนต้นเดือนกุมภาเนี่ยมีการพักฐานจากจุดสูงสุดในช่วงของเดือนมกราเนี่ยต้องบอกว่าลงมาประมาณสัก 3.66% นะครับในขณะที่พอสถานการณ์เรียกว่าสงบขึ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศงบการเงินต่างๆเนี่ยแล้วก็เห็นภาพของที่บริษัทดีๆเนี่ยก็มีการประกาศงบออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็เรียกว่าขึ้นไปได้อย่างดีเลยนะฮะขึ้นไปเนี่ยสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับ
ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทำจุดสูงสุดในช่วงของประมาณสักกลางเดือนกุมภาพันธ์ช่วงประมาณสักวันวาเลนไทน์ก่อนตรุษจีนนั่นแหละครับช่วงตรุษจีนนะครับก็เห็นการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก่อนที่จะกลับมาปรับตัวลงอีกรอบหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าการประกาศงบเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายพอดีนะครับก็ลักษณะของการเซลล์ออนแฟกต์เนี่ยก็ออกมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์นั่นแหละครับก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะครับแต่ว่าในการปรับตัวลงรอบนี้นะครับถ้าหากว่าวัดจากจุดสูงสุดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับตัวลงในช่วงของเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้ S&P 500เนี่ยปรับตัวลงน้อยกว่านะครับหรือถ้าหากว่าเราดูดัชนี VIX Index ที่วัดความผันผวนนะครับกราฟล่างนะครับจะเห็นว่ารอบนี้เองเนี่ย VIX Index ไม่ได้ปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นแรงเหมือนช่วงปลายเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วนักลงทุนเองในตลาดเนี่ยไม่ได้มีความวิตกกังวลในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มองว่าเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นแล้วก็เป็นการรีเซ็ตในเรื่องของ valuation ของหุ้นที่มีระดับราคาที่แพงนะครับทีนี้ถ้าหากดูนะครับว่ากราฟตัวตารางที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นตารางที่บอกในเรื่องของperformance นะฮะหรือการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆนะครับในรอบไม่ว่าจะเป็นนับตั้งแต่ต้นปีนะครับ1เดือน3เดือน6เดือนนะครับก็จะให้เห็นนะครับว่าภาพ1เดือนก่อนนะครับเพื่อสะท้อนภาพของเดือนกุมภาพันธ์เองเนี่ยนะฮะตัวในแง่ของตัวสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็ยังถือว่าให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพของผลตอบแทนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับยังให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกยกเว้นตัวตลาดหุ้นจีนซึ่งจะมีเรียกว่าความกังวลในเรื่องของตัวทางการที่อาจจะมีการชะลอนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางการจีนเองอย่าง PBOC เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดฉีดอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ทำให้ราคาหุ้นที่ขึ้นทำจุดสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนเช่นกันเนี่ยก็มีแรงขายออกมาเพราะว่าหลายฝ่ายก็กังวลว่ามันอาจจะอยู่ในราคาที่ร้อนแรงเกินไปและทางการจีนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบนะครับล่าสุดก็ยังคงมีข่าวในลักษณะนี้นะครับว่าทางการจีนเองเนี่ยยังกังวลในเรื่องของความร้อนแรงของตัวสินทรัพย์เสี่ยงในภาวะตัวพวกตลาดอลังสังอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ตลาดการเงินโลกเนี่ยก็ทำให้นักทุนเนี่ยก็มีการขายทำกำไรของหุ้นออกมานะครับก็ไม่ได้เกิดจากในเรื่องของพื้นฐานใดๆนะครับสิ่งที่ให้ดูนะครับก็คือว่าในภาพของตัวหุ้นในกลุ่มของ financial นะครับซึ่งเป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพของ reflation play นะครับก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็มี valuation ที่ถูกด้วยเนี่ยนะครับก็ขึ้นค่อนข้างอย่างโดดเด่นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มของ financial เนี่ยบวกมา 9.8% นะครับก็นี่เลยจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้หุ้นในฝั่งของ S&P เองเนี่ยปรับตัวลดลงมาน้อยกว่าในหุ้นของกลุ่ม Nasdaq นะครับเพราะว่ากลุ่มของ financial เนี่ยช่วยพยุงไว้นะครับในขณะที่อีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่มีราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือในเรื่องของพันธบัตรต่างๆนะครับต้องบอกว่าพันธบัตรเนี่ยบอนด์ยิลด์ภาพของบอนด์ยิลด์เองหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างบอนด์ยิลด์ไทยเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกัน 1.8% ขณะที่บอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเนี่ยอยู่ที่ 1.4% ซึ่งในช่วงของระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของปลายเดือนเนี่ยต้องบอกว่าก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า 1.5% ก็เกิดภาวะที่ทำให้เกิดการเซลล์ออฟหรือขายออกมาในหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะและในฝั่งของตราสารหนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการที่เพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์เนี่ยทำให้ราคานะครับมีการปรับตัวลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นการที่บอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยในช่วงของเดือนกุมภาเนี่ยก็ทำให้การลงทุนในฝั่งของตราสารหนี้นะครับไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งพันธบัตรหรือหุ้นกู้เอกชนต่างๆนะฮะก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แล้วก็ปรับตัวติดลบกันไปนะครับในอีกหนึ่งกลุ่มที่ติดลบอยู่นะครับก็คือกลุ่มลีดนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงไม่กระเตื้องขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์ของลีดเองเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าแม้ว่ามี valuation ที่เหมาะสมก็ตามหรือถูกก็ตามนะครับถูกกว่าสินทรัพย์อื่นก็ตามแต่ว่าในแง่ของตัวรายได้หรือการเติบโตนะครับหากถ้าหากว่าเราดูจากเศรษฐกิจจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเปิดเมืองในปกตินะครับภาคของกลุ่มลีดที่อิงกับในเรื่องของตัวพวกรีเทลนะครับพวกค้าปลีกหรือว่าในกลุ่มของออฟฟิศให้เช่าเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ในด้านนี้นะครับซึ่งเขาก็มองว่าในการลงทุนในลีดในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้กลับมาเป็นปกติจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่น่าสนใจนักทุนก็เลยยังไม่ได้มองในกลุ่มนี้มากนักนะครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ปรับตัวลงแรงก็คือทองคำนะครับปรับตัวลดลงไปถึง 6% ในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าภาพของตัว
ทองคำเองเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับไม่ได้มาจากความเสี่ยงใหม่ๆนะครับก็เป็นความเสี่ยงเดิมๆเพราะฉะนั้นทองคำเองก็เลยไม่ทำหน้าที่ในภาวะแบบนี้ครับและอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันตัวทองคำก็คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือ real yield นะครับนั่นก็คือการที่เอาพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้มันมีส่วนต่างหรือติดลบที่น้อยลงแต่ยังคงติดลบอยู่นะครับจุดที่สูงที่สุดเนี่ยมันติดลบประมาณสัก 1% ในฝั่งของสหรัฐนะครับตอนเนี้ยเริ่มลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นบวกครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยทองคำซึ่งปกติเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ยิวไม่ได้ให้เงินปันผลไม่ได้มีดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ได้น่าสนใจทันทีนะครับทองคำเนี่ยจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่อาจจะมีความกังวลหรือมีความเสี่ยงหรืออาจจะมองว่าเป็นช่วงปลายของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจช่วงนั้นจะต้องมีความร้อนแรงและมีเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นได้แรงในช่วงภาวะแบบนั้นเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอดูในภาพรวมก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีความเสี่ยงใหม่เป็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นและยังคงมองว่าภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับทีนี้ถ้าดูนะครับตัวที่สะท้อนภาวะจิตใจของนักลงทุนนะครับก็คือตัว Fear and Greed Index นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าก็มีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าในช่วงของต้นเดือนมกราสอดคล้องกับในดัชนี VIX Index เช่นเดียวกันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยช่วงต้นเดือนมีนาตัว Fear and Greed Index เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ60กว่าจุดนะครับก็ถือว่านักลงทุนเนี่ยยังมีความ bullish ยังมีความกล้ายังมีความอยากจะลงทุนในหุ้นอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับในช่วงของปลายเดือนมกราเนี่ยตอนนั้นตัว Fear and Greed เนี่ยลงไปถึง36ตอนนั้นนักลงทุนเนี่ยมีความกลัวที่มากกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าแล้วพอจังหวะที่ตัว Fear and Greed Index เนี่ยอยู่ลำต่ำเนี่ยตรงนั้นน่ะทุกคนในตลาดเนี่ยแพนิคค่อนข้างเยอะจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วถ้า Fear and Greed Index เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทุกคนเนี่ยเรียกว่าไม่กังวลกับเรื่องความเสี่ยงใดๆแล้วจังหวะนั้นน่ะจริงๆแล้วนักลงทุนควรจะขายทำกำไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ระดับที่60กว่านะครับก็ระดับที่ค่อนข้างจะ bullish นิดนึงแต่ยังไม่ได้แม็กที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าในภาวะการลงทุนเนี่ยยังคงเอื้ออยู่นะครับทีนี้ในแง่ของกองทุนบ้างนะครับกองทุนเองเนี่ยที่ลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าได้ประโยชน์จากในเรื่องของการเติบโตทางด้านของพฤติกรรมของการบริโภคที่เน้นไปทางเทคนะครับในด้านของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับซึ่งหุ้นพวกนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นได้อย่างร้อนแรงนะครับกองทุนที่ชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกับนักลงทุนเนี่ยก็คือ ARK Invest นะครับโดยกราฟที่ผมเอาให้ดูเนี่ยก็คือ ARK Next Generation Internet นะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับตัวค่อนข้างแรงในเดือนนี้เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เขาจะปรับตัวลงมาแรงเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ขึ้นไปแรงด้วยในช่วงของระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นะครับนับตั้งแต่การปรับฐานในช่วงของเดือนมกราเนี่ยนะเขาก็ขึ้นมา 15% นะครับจนทำจุดสูงสุดก่อนที่จะลงมาตอนนี้อยู่ที่จุดเดิมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยตอนนี้ราคาก็ลงมาเหมือนกับในช่วงของตอนปลายเดือนมกรานะครับแล้วก็ลงมาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันถ้าหากว่าดูจาก Max Drawdown เองเนี่ยจากจุดสูงสุดลงมาประมาณสัก 14-15% เนี่ยย้อนหลังไป1ปีนะครับต้องบอกว่าภาพมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองนะครับการปรับฐานในรอบนี้ก็มีข้อดีทำให้ราคาหุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วกองทุนที่หลายคนก็เรียกว่ายังมองว่าอนาคตเนี่ยยังมีอยู่ในระยะยาวแหละแต่ระยะสั้นอาจจะแพงเกินไปก็มีการปรับฐานช่วงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมองว่าโอกาสในการสะสมในกองเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับซึ่งเราก็ยังถือว่ากองลักษณะนี้เนี่ยยังไงก็คงต้องมีบ้างในพอร์ตนะครับเพราะว่าในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของตัวโอกาสในการเติบโตของหุ้นเหล่านี้เนี่ยยังคงค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าในแง่ของการเกิดโรเทชันเนี่ยก็อาจจะทำให้หุ้นกลุ่มนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มสักระยะเวลานึงซึ่งจะยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราดูในแง่ของระดับ valuation นะครับก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมให้ดูคือระดับของ PE ratio นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีความตึงตัวน้อยลงนะครับในฝั่งของ S&P หรือ Nasdaq เองเนี่ยนะครับจุดสีเหลืองๆคือระดับของ PE ratio ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งสะท้อนของราคาหุ้นที่ลงมาแล้วนะครับ
เมื่อเทียบกับ3เดือนก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าระดับของ valuation เนี่ยไม่ได้เป็นระดับที่พีคที่สุดนะครับแล้วก็ต่ำกว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความตึงตัวที่น้อยลงแต่บางตลาดเองก็อาจจะยังมีความตึงตัวอยู่ครับเช่นตลาดหุ้นอย่างญี่ปุ่นนะครับดัชนีหุ้นอย่างหางเสงนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นค่อนข้างเยอะก็ทำให้ valuation เนี่ยแพงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ถือว่าต่ำกว่าระดับที่12ก็ต่ำกว่าประเทศอื่นนะครับยังอยู่ที่ประมาณสัก 12-13 เท่านะครับค่ะที่ตัว H-share เนี่ยถูกที่สุดแต่ก็ตึงตัวที่สุดถ้าเทียบกับตัวมันเองในอดีตเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งดัชนีที่ตึงตัวก็คือดัชนีหุ้นอินเดียนะครับซึ่ง valuation เนี่ยแพงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่ที่ระดับ22เท่านะครับก็สูงที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ไทยนะครับไทยเองเนี่ยก็ถือว่า valuation เนี่ยก็ตึงตัวอยู่ที่ระดับประมาณสัก 18.5 เท่า 18.6 เท่าอยู่แถวเนี้ยมาตลอดเหมือนกันก็เลยทำให้หุ้นไทยเองเนี่ยจะไปต่อก็ไปไม่ไหวเพราะว่ายิ่งขึ้นก็อาจจะยิ่งแพงเพราะว่าในแง่ของตัวเศรษฐกิจในแง่ของตัวงบการเงินของเราเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการเติบโตได้เท่ากับในหุ้นต่างประเทศที่เขามีหุ้นพวกเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ภาพของหุ้นไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความตึงตัวค่อนข้างมากเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่ามีระดับ valuation ที่ต่ำกว่าหุ้นไทยและขณะที่ตัวเศรษฐกิจหรือโอกาสในการเติบโตเนี่ยก็ถือว่ายังดูน่าลุ้นนะครับก็ทำให้มีความน่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีการปรับตัวลดลงหนักในช่วงของเดือนมกรานะครับแต่ว่าเดือนกุมภาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งในรอบนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้ปรับตัวลงเลยเพราะฉะนั้นก็ดูจาก valuation เนี่ยก็ถือว่าเขามีระดับที่ค่อนข้างถูกก็เลยไม่ได้ถูก sell off ในรอบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ในแง่ของความผันผวนครับถ้าหากว่าเราดูจากกราฟเนี่ยจะค่อนข้างชัดนะครับว่าถ้าดู VIX Index กราฟบนเนี่ยคือวัดความผันผวนในตลาดหุ้นเนี่ยรอบนี้ไม่ได้แรงเท่ากับรอบในช่วงของเดือนมกราแต่ว่าตัวที่ผันผวนเยอะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวความผันผวนของตลาดตราสารหนี้นะครับหรือพันธบัตรเนี่ยผ่านดัชนีที่เรียกว่า Move Index เนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันพุ่งขึ้นนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวที่น่ากังวลกว่าในรอบนี้ในช่วงที่ยิวขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของตลาดตราสารหนี้นะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิวเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นในบอนด์ยิวทุกช่วงอายุเลยตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่านักทุนจะลงทุนนะครับยกเว้นถือในตราสารหนี้ที่เป็นพวก Money Market เนี่ยถึงจะรอดนะครับแต่ถ้าถือตัวที่มี duration ที่ยาวขึ้นมาหรือมีอายุยาวขึ้นมานะครับ1ปี2ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะจนถึง10ปี30ปีเนี่ยพวกเนี้ยก็ได้รับผลกระทบจากการที่บอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งการที่ยิลด์ปรับตัวขึ้นแรงเนี่ยก็มาตามเงินเฟ้อการคาดการเงินเฟ้อที่ผมเรียนไปนะครับและทำให้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนหนึ่งที่ทุกคนพูดกันมากเลยก็คือ Reflation Trade นะครับหรือการหาหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับหรือการกลับมาของในเรื่องของ Inflation นะครับจริงๆแล้ว Inflation เนี่ยแค่กลับมาในระดับที่ปกติเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากกราฟที่ผมให้ดูเนี่ยหน้าตาของกราฟที่มีการเพิ่มขึ้นเร็วๆแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือในช่วงของปี2016ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วนะครับและตอนนั้นเองเนี่ยคนก็คาดหวังว่าทรัมป์เนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะและโดยเฉพาะมาตรการการลดภาษีเนี่ยก็จะช่วยให้ในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่ามีการฟื้นตัวมากขึ้นนะครับภาพของการเล่นเก็งกำไรในเรื่องของ Reflation Trade เนี่ยก็เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่ารอบนี้เนี่ยที่ยิวขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในปี2016นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงภาวะแบบนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตัวนั้นเนี่ยเราก็ให้ดูนะครับว่าภาพของสินทรัพย์ที่ได้ผลกระทบอย่างในเดือนที่ผ่านมาแบบชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกตราสารหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยจริงๆได้รับผลกระทบเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับติดลบค่อนข้างมากโดยเฉพาะตัวพันธบัตรที่มีอายุยาวนะครับอย่าง20ปีเนี่ยติดลบถึง 6% ในเดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่กลุ่มของสินทรัพย์ที่เป็นพวก government อื่นๆเช่น MBS นะครับหรือพวกตัวพันธบัตรช็อตเทอมต่างๆเนี่ยก็ติดลบเหมือนกันแต่ก็ติดลบน้อยกว่าก็เพราะว่าในสินทรัพย์เหล่านี้เองเนี่ยก็ทางเฟดยังคงซื้ออยู่นะครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่บอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าพวกตราสารหนี้ที่เฮชกับเงินเฟ้อนะครับพวกTIP นะครับต้องบอกว่าก็จะเป็นกลุ่มที่หลายคนก็มองว่าเวลาเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าก็เรียกว่า
ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับทำไมถึงปรับตัวลดลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัว TIPS เองเนี่ยหรือตัว Treasury Inflation Protected เนี่ยมันสอดคล้องกับตัวในเรื่องของ Real Yield ด้วยนะครับซึ่ง Real Yield เนี่ยก็มีการติดลบที่น้อยลงก็ทำให้ภาพของ TIPS เองเนี่ยก็ติดลบในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหนีไปทางไหนเนี่ยก็ติดลบกันหมดจะมีเพียงแค่ตัว High Yield Corporate Bond เท่านั้นเองที่เรียกว่าให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการผันผวนของรอบนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ภาพของตัว Spread เนี่ยมีการพุ่งขึ้นแรงก็ทำให้ตัวภาพของตัว High Yield Bond เนี่ยยังคงรอดอยู่นะครับทีนี้ภาพของการที่เพิ่มขึ้นของยิวเนี่ยมาตามเงินเฟ้อแต่ว่าเงินเฟ้อที่มันตามตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นตามการคาดการเงินเฟ้อนะครับการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยเราดูผ่านกราฟตัวนี้ครับก็คือตัว break even inflation นะครับซึ่งก็คือเส้นสีดำกับเส้นสีเหลืองนี่แหละครับก็ต้องบอกว่ามันพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อที่แท้จริงนะครับตัวมาตรวัดตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ช้ากว่านะครับตัวเลขนั้นก็คือ CPI ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับหรือว่าตัวเลขที่เฟดชอบใช้ก็คือตัว Core PCE เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ปกตินะครับไม่ได้พุ่งขึ้นแรงอะไรแต่ว่ามันมีโอกาสที่ใน 1-2 เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัว Break Even Inflation เนี่ยก็เลยพุ่งขึ้นไปรอก่อนนะครับแต่จะให้เห็นนะครับว่าถ้าคนถามว่าบอนด์ยิลด์จะขึ้นแค่ไหนเนี่ยนะครับผมก็ไปดูว่าคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งไปแรงแล้วหรือยังสะท้อนภาพของการที่เงินเฟ้อจะกลับมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วหรือยังนะครับถ้าหากว่าเราดูจากกราฟตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าก็อยู่ในระดับที่คาดหวังว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะกลับมานะแล้วนะครับเบรกอีเวนเนี่ยขึ้นมาระดับสูงสุดนับตั้งแต่ในช่วงของปี2011เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า price in ในเรื่องนี้ไปแล้วเพราะนั้นการเพิ่มขึ้นของ bond yield ในระยะยาวตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็เริ่มน่าจะตึงๆแล้วเหมือนกันนะครับถ้ามองผ่านจุดนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ reflation trade นะครับผมอยากให้ดูนะครับว่าผ่าน Google Search ตัวนี้นะครับว่าภาพของการไปเสิร์ชหาของนักลงทุนนะครับว่าการลงทุนที่เรียกว่า reflation trade เนี่ยอะไรน่าสนใจเนี่ยนักลงทุนก็จะไปเสิร์ช Google คนในโลกเนี่ยอาจจะหน้าใหม่ๆก็เข้าไปเสิร์ชนะครับมันก็เคยพุ่งขึ้นนะครับในช่วงของปี2016ตอนที่ทรัมป์เข้ามานะครับแล้วรอบเนี้ยก็ได้รับความนิยมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วในปี2016เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะครับดูด้านซ้ายของกราฟนะครับที่ผมกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าภาพของ reflation trade เนี่ยก็ทำให้บอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ภาพของตัวหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จาก reflation dream เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม finance นะครับกลุ่มของพวก material ต่างๆนะครับโดยกราฟที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอย่างเส้นสีฟ้านะครับก็จะเป็นราคาหุ้นกลุ่มของ financial เมื่อเทียบกับตัว S&P 500การที่กราฟขึ้นก็แสดงว่าเขาขึ้นได้มากกว่าตัว S&P 500นะครับมันก็พุ่งขึ้นจริงนะครับหรือเส้นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับก็เป็นตัวราคาของตัวคอปเปอร์หรือทองแดงนะครับเทียบกับตัวราคาของทองคำก็สะท้อนภาพชัดของตัวราคาวัตถุดิบนะครับที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มองว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวแล้วจะมีการใช้พวกคอปเปอร์เนี่ยสูงขึ้นนะครับราคาคอปเปอร์ก็พุ่งขึ้นเอาท์เพอร์ฟอร์มตัวสินทรัพย์อื่นในแง่ของตัวพวกmaterial ต่างๆนะครับมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในช่วงที่เกิด reflation trade เกิดขึ้นนะครับหรือหุ้นนะครับเส้นสีม่วงนะครับหุ้นในกลุ่มของ value เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นที่เป็น growth stock นะครับ value เนี่ยก็ outperform growth stock ในช่วงนั้นนะครับในขณะที่เส้นสีส้มสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของ financial นะครับถ้าหากว่าลงเนี่ยหมายความว่าหุ้นของกลุ่ม financial เนี่ย outperform หุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเลยทำให้พอคำว่า reflation trade มาเนี่ยคนก็ move หุ้นนะครับออกจากกลุ่มเทคกลุ่ม growth นะครับไปเล่นในกลุ่ม value ไปเล่นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจไปเล่นในกลุ่มของภาคการเงินภาคการธนาคารนะครับแต่จะให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับจริงๆต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากราฟ relative performance เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนทางนะครับหรือเริ่มทรงตัวความหมายก็คือว่าหลังจากนั้นเองเนี่ย
หุ้นกลุ่มพวกนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มนะครับกลุ่มอื่นๆเองนะครับกลุ่มโกรทเองก็กลับมาเอาเพอร์ฟอร์มกลุ่มเทคเองนะฮะก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยภาพของกลุ่มเทคก็กลับมาฟื้นตัวได้แม้กระทั่งในช่วงที่นะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยยังคงอยู่ระดับสูงก็ตามนะครับหรือจริงๆแล้วตอนนั้นเองในช่วงของปี2016เนี่ยทั้งเฟดเองมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องไปหลายปีจนถึงปี2018นั่นแหละครับจนถึง2019นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยๆเส้นสีส้มนะครับนะจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของโกรทเองหรือกลุ่มเทคโนโลยีเองเนี่ยก็กลับมาเอาเพอร์ฟอร์มในช่วงเวลาแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจะเกิดในช่วงแรกเท่านั้นเองที่บอนด์ยิลด์อาจจะมีการเร่งตัวค่อนข้างแรงแต่ถ้าหากว่าเริ่มทรงตัวนะครับก็จะทำให้ความผันผวนเนี่ยน้อยลงและหุ้นที่เรียกว่าโดนผลกระทบในช่วงที่ยิลด์ขึ้นแรงเนี่ยก็จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับทีนี้ผมให้ดูแบบเร็วๆนะครับว่าไอ้หุ้นอย่างในกลุ่มของ Value เนี่ยพอคนเข้ามาเล่นเนี่ยเป็นยังไงอย่างในปี2016เนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มของ Value เองเนี่ยก็สามารถขึ้นไปทำจุดพีคได้จนถึงปี2017ก็ขึ้นได้ต่อเนื่องเป็นปีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยหุ้นของกลุ่ม Growth เนี่ยก็วิ่งตามขึ้นมาด้วยในท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นมาได้มากกว่าหุ้น Value นะครับแล้วระดับของหุ้น Value ณปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าทำจุดสูงสุดก่อนเกิดโควิดไปแล้วนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในช่วงของปี2018ไปแล้วในระดับของ valuation เส้นสีเทาเนี่ยก็อยู่ระดับสูงกว่าในช่วงของปี 2016-17 ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะเล่นหุ้น value ในตอนนี้ก็ต้องคิดแล้วครับว่าท่านไม่ได้ซื้อของถูกนะครับแล้วมันก็สะท้อนหรือ price in ในเรื่องประเด็นเหล่านี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าไปดูกลุ่ม financial บ้างนะครับภาพเหมือน value เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับใกล้เคียงกับช่วงของปี 2017-18 แล้วนะครับvaluation เองเนี่ยก็ขึ้นมาในระดับที่เหมือนกับปี 2016-17 หรือว่าสูงกว่าในช่วงของก่อนเกิดโควิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ถูกแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะถูกในเชิงของตัวเลขเนี่ยถูกกว่ากลุ่ม Growth หรือกลุ่มตัว Index ในภาพรวมนะครับทีนี้กลุ่ม Growth นะครับการปรับตัวลงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นข้อดีทำให้ระดับความตึงตัวของ valuation เนี่ยน้อยลงนะครับจากที่พีคที่ระดับประมาณสัก32เท่าในรอบนี้เนี่ยก็ลงมาต่ำกว่าระดับ30เท่าแล้วนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงของปีที่มีโควิดเนี่ยนะครับเทรดกันอยู่ประมาณสัก28-29เท่านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็ใกล้เคียงระดับนั้นนะครับก็จะมองว่าก็มีระดับราคาที่ตึงตัวน้อยลงนะครับคนที่กังวลในเรื่องของบับเบิ้ลหรือ valuation เนี่ยก็จะมีความผ่อนคลายที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสในการกลับเข้าไปสะสมใหม่ในหุ้นของกลุ่มโกลด์เพราะเชื่อได้ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มในท้ายที่สุดได้นะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับในฝั่งของ Goldman Sachs เองก็ทำสถิติมาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงที่ break even หรือการคาดการเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นปัจจัยลบกับในแง่ของตัวตลาดหุ้นเลยนะครับถ้าหากตราบใดก็ตามที่เรียวยิลด์เองเนี่ยยังคงติดลบอยู่นะครับหรือเรียวยิลด์เองเนี่ยแม้จะว่ามีทิศทางที่ติดลบน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลลบต่อตัวตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวที่จะทำให้ตลาดหุ้นลงได้จริงๆแล้วควรจะกังวลจริงๆก็คือในช่วงที่การคาดการเงินเฟ้อเนี่ยกลับมาลดลงและก็เรียวยิลด์เนี่ยกลับมาลดลงด้วยนั่นกำลังบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหานะครับเรียกว่ามีการอาจจะผ่านจุดพีคนะครับแล้วอาจจะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจภาวะแบบนั้นเนี่ยหุ้นก็จะลงได้มากกว่าในภาวะปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับว่าภาพของการผันผวนของตลาดหุ้นในรอบนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือเข้าลงทุนในตัวตลาดหุ้นนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรายังคงเชื่อมั่นอยู่ก็คือประธานเฟดนั่นแหละครับซึ่งต้องบอกว่าเฟดเองเนี่ยก็ยังออกมาย้ำอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเศรษฐกิจณปัจจุบันเงินเฟ้อณปัจจุบันเนี่ยยังคงห่างไกลนะครับจากระดับปกตินะครับจากระดับที่เขาจะถอนคันเร่งนะครับถ้าหากว่าเราดูผ่านบาลานซ์ชีตของเขาเนี่ยจากกราฟที่ผมให้ดูเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าบาลานซ์ชีตของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นในทางนี้เองนะครับการที่เพิ่มขึ้นของบาลานซ์ชีตหมายความว่าเขาก็จะเข้าไปซื้อพวกพันธบัตรซื้ออะไรต่างๆตามที่เขาเคยบอกไว้นะครับแล้วการประชุมในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาเนี่ยหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจก็คือการประชุมเฟดว่าเฟดเองเนี่ยจะมีการออกมาตรการอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะสกัดการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์ซึ่งตลาดเริ่มคาดการณ์กันแล้วครับว่าเฟดน่าจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าดูจากสปีชที่ทางพาวเวลพูดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขาเนี่ยจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยและยังคงทำ QE อยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ
ทีนี้ที่เรามองว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะขึ้นได้อย่างจำกัดแล้วเพราะว่าในระดับปัจจุบันเนี่ยจากกราฟที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ได้กลับไปจุดเดิมแต่ว่าโอเคแหละตัวเลข GDP เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ช้านะครับแต่เราจะให้เห็นนะครับว่าเทรนด์ของ GDP ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดก็ตามเนี่ยนะฮะจริงๆแล้ว GDP ของสหรัฐเนี่ยโตได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับด้วยเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพของบอนด์ยิลด์หรือตาดอกเบี้ยเองเนี่ยก็จะไม่ได้กลับไประดับเดิมได้ง่ายสักเท่าไหร่ตราบใดที่ตัว nominal GDP เนี่ยมันไม่ได้เร่งไปสูงเท่าเดิมนะครับโดยในการคาดการณ์ของเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันครับว่า nominal GDP เองเนี่ยก็จะอยู่ต่ำนะครับระดับประมาณสัก 3-4% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่สูงกว่า 4% นะครับหรือถ้าหากว่าเราดูความส่วนต่างระหว่างตัวพันธบัตร10ปีกับตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับคือตราบใดถ้าเฟดยังบอกว่าเขายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยส่วนต่างของบอนด์ยิลด์เนี่ยผมคิดว่าดูจากอดีตแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนต่างประมาณหนึ่งที่ถูกแคปไว้นะครับซึ่งในช่วงภาวะก่อนหน้านะครับก่อนหน้านั้นนะครับช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีค่าเฉลี่ยได้สูงขึ้นมาประมาณสักเกือบ 2% นะครับซึ่งในยุคแบบนั้นเองจริงๆต้องบอกว่าภาพของเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันสูงกว่านี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยจะไม่ได้กลับไปในจุดเดิมนะครับยังใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะหลายปีกว่าจะกลับไปจุดเดิมเนี่ยส่วนต่างนะครับเราก็มองว่ามันอาจจะอยู่แค่ค่าเฉลี่ยนะครับที่ประมาณสัก 1% กว่าๆซึ่งตรงเนี้ยส่วนต่างก็ต้องหูว่าใกล้ระดับนั้นแล้วเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะใกล้ทรงตัวแล้วนะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยบอนด์ยิลด์อยู่ระดับประมาณสัก 0. บอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.4 ใช่ไหมครับก็อาจจะขึ้นไปอยู่ในกรอบประมาณสัก 1.6-1.7และไม่น่าจะเกิน 2% นะครับนั่นหมายความว่าก็มีอัพไซด์อยู่ก็จะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบนะครับจากที่เขาขึ้นมาจากระดับต่ำที่ 0.5 หรือจากขึ้นมาจาก 1% เราขึ้นมาอยู่ที่ 1.5 เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มขึ้นมา 0.5% เพิ่มขึ้นมา 1% เนี่ยมันถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าว่านับจากวันนี้ไปจาก 1.4 เนี่ยขึ้นไป 1.7 หรือขึ้นไป 2% เนี่ยก็หนอว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้มากเท่ากับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็มองว่าความผันผวนเนี่ยก็จะน้อยลงจากประเด็นนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปบ้างนะครับในเรื่องของวัคซีนต้องบอกว่าภาพค่อนข้างดูดีเลยนะฮะเพราะว่ามีการฉีดได้มากขึ้นเร่งตัวมากขึ้นทั้งโลกเลยทั้งสหรัฐและทั้งโลกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นไปในภาพที่มีโปรเกรสที่ดีการแอปพรูฟของตัวผู้ผลิตวัคซีนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็ช่วยที่ทำให้มีวัคซีนเข้ามาฉีดเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับโดยเขามองกันว่านะครับถ้าฉีดในอัตราที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งทั้งโลกเองเนี่ยฉีดไปวันละนะครับมากกว่า 6.5 ล้านโดสต่อวันเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกประมาณสัก 4.6 ปีนะครับถึงจะเกิด herd immunity หรือควบคุมประชากรโลกเนี่ยที่ 75% นะครับแต่ประเทศที่เขาฉีดได้เร็วที่เขามีการเร่งการฉีดเนี่ยอย่างสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณสัก8เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างได้ลุ้นเลยนะครับถ้าว่าประเทศชั้นนำเนี่ยเขาสามารถที่จะเกิด herd immunity ได้เร็วเนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวเศรษฐกิจได้เร็วนะครับทีนี้ในภาพของเศรษฐกิจบ้างนะครับก็สัญญาณไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเราเห็นการฟื้นตัวของทั้งภาคการผลิตนะครับ PMI เองเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ระดับที่มีการขยายตัวนะครับอาจจะมีการชะลอตัวของภาคเซอร์วิสลงไปบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับแต่ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยภาคเซอร์วิสถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนภาคการผลิตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีการขยายตัวฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเศรษฐกิจจีนนะครับจริงๆแล้วหลายคนก็จะเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยมีการผันผวนเกิดขึ้นเศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนก็มองว่าภาพของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทางการเนี่ยอาจจะมีการชะลอในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อมองผ่านการระดมเงินทุนนะครับการให้กู้ยืมต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มจะมีการเปลี่ยนทิศแสดงว่าเขาก็เริ่มเรียกว่าไม่ได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหรือดูขนาดของตัว M2 เองเป็นปริมาณเม็ดเงินที่มีอยู่ในระบบเนี่ยก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับพอประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ภาพของตัวตลาดหุ้นที่ขึ้นมาและทำจุดสูงสุดเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะหมดแรงส่งอาจจะหมดปัจจัยบวกนะครับแล้วก็จะรอดูในเรื่องของการประชุม NPC ประชุมของ MNC นะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของต้นเดือนมีนานี้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะส่งสัญญาณอย่างไรในแง่ของเศรษฐกิจจีนในปีนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่น่าติดตามที่สุดนะครับซ
ึ่งถ้าออกมาดีเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ตัวราคาหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยนะครับก็มีการประกาศ GDP ในช่วงของเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยประกาศ GDP ไตรมาส4นะครับซึ่งออกมาเนี่ยหดตัวต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าก็ยังหดตัวอยู่ที่ 4.2% นะครับทั้งปี63เนี่ยเราหดตัวอยู่ที่ 6.1% นะครับก็มากที่สุดในรอบ22ปีแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครับในปีนี้เองเนี่ยก็เรียกว่ายังคาดการกันอยู่ในระดับต่ำนะครับเราคาดการนะครับวิจัยกรุงศรีเนี่ยคาดการว่าจะฟื้นตัวอยู่ที่ 2.5% ก็เปรียบเทียบแล้วนะครับปีแล้วติดลบมากปีนี้ฟื้นตัวไม่ได้มากแล้วก็เรียกว่ายังคงต่ำกว่าประเทศอื่นๆมันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงภาพชัดนะครับว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากในเรื่องของการท่องเที่ยวแม้ว่าเรามีวัคซีนฉีดก็ตามนะครับแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ได้มีการเปิดประเทศเนี่ยก็น่าจะยังไม่เห็นเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเซอร์ไพรส์หรือขึ้นได้แรงนะครับเพราะนั้นก็ต้องลุ้นในประเด็นนั้นในช่วงของปลายปีนะครับเหตุการณ์ที่น่าติดตามในช่วงของเดือนมีนานะครับเรื่องหลักก็คือในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางสหรัฐนั่นแหละนะครับ 1.9 ล้านล้านเนี่ยคุยกันมานานแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ approve สักทีนะครับก็ต้องบอกว่าก็ใกล้แล้วนะครับก็ในช่วงของต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้แหละน่าจะได้เห็นนะครับในเรื่องของการพิจารณานะครับในเรื่องของตัว MSCI จะมีการปรับหุ้นในช่วงต้นเดือนก็ผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องติดตามจริงก็คือในเรื่องของจีนนะครับจะมีการประชุม2สภาประจำปี2021นะครับในช่วงของวันที่4ที่5มีนาคมนี้ก็ติดตามว่าเขาจะส่งสัญญาณอย่างไรนะครับรวมถึงการประชุม OPEC นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการลดกำลังการผลิตมาอยู่นะครับแล้วก็ทางซาอุเนี่ยก็รับอาสาในการลดกำลังการผลิตให้ก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นทีนี้พอราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขากลับมาทรงตัวมากขึ้นหรือส่งสัญญาณว่าจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเรียกว่าปรับตัวลดลงก็จะลดความตึงเครียดในเรื่องของการกังวลว่าในแง่ของเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเนี่ยก็จะน้อยลงไปเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่การประชุมของธนาคารกลางจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปสหรัฐหรือญี่ปุ่นนะครับเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นติดตามนะครับว่าผู้คุมกฎเนี่ยเขาจะมองเห็นอย่างไรในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพของบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นเขาจะมีมาตรการอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนแบงก์ชาติไทยเนี่ยจะประชุมในช่วงของวันที่คณะกนง.นะครับจะประชุมวันที่24มีนาคมนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวนโยบายการคลังของสหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับก็ใน 1.9 ล้านล้านเนี่ยไม่ได้พูดถึงไม่ได้รวมในเรื่องของการเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่รอกระตุ้นเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมากกว่าอีก 1.9 ล้านล้านอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเขาพิจารณาเพิ่มตัวค่าจ้างขั้นต่ำอีก15 เหรียญเนี่ยก็จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยมากกว่านี้นะครับทีนี้ไทม์ไลน์นะครับในช่วงของต้นเดือนมีนานะครับก็รอดูสวของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้มันผ่านสสไปแล้วนะครับตอนนี้รอว่าสวเนี่ยจะอนุมัติหรือเปล่านะครับและก็จะมีการแก้ไขอะไรหรือไม่นะครับก็จะกลับไปกลับมานะครับแล้วก็จะต้องโหวตทั้งหมดเนี่ยให้ผ่านก่อนในช่วงของกลางเดือนเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่านโยบายช่วยเหลืออันเดิมเนี่ยมันหมดอายุไปเพราะฉะนั้นเราก็คาดการณ์กันนะครับว่ามันน่าจะต้องผ่านก่อนนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ก็อาจจะกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อบ้างเพราะหลายคนก็มองว่าเม็ดเงินมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ถ้าหากว่าฟังจากเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้จากประเด็นในเรื่องของโควิดอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของคำแนะนำการลงทุนครับเรายังคงโอเวอร์เวทในตัวตลาดหุ้นนะครับเรายังคงชื่นชอบในตัวตลาดหุ้นทั้งฝั่งของสหรัฐและจีนนะครับและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยียังเป็นกลุ่มที่เราชอบมากที่สุดนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยเราก็มองว่าในหุ้นกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ลงทุนในแต่ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับโดยกองทุนที่ลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์หรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกPolicy Pay นะครับที่ซัพพอร์ตในด้านของ Clean Energy ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วยลดการกระจุกตัวในกลุ่มเทคได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกองที่เราจับเข้ามาแนะนำในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปแล้วนะครับว่าภาพของการลงทุนเนี่ยเรายังคงเห็นนะครับว่าความผันผวนเนี่ยยังมีนะครับแต่แล้วเรามองว่าก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นมากกว่าในฝั่งของตราสารหนี้เพราะว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจากบอนด์ยิลด์เนี่ยจะกระทบในการลงทุนในตราสารหนี้ซะมากกว่าแต่ตลาดหุ้นเองก็เห็นแล้วนะครับว่าเราก็คงจะต้องมีการกระจายไปในหลากหลายธีมมากขึ้นหลากหลายในกลุ่มมากขึ้นเพื่อที่จะลดความผันผวนตรงนี้ได้นะครับโดยเรามองว่าธีมที่ยังคงน่าสนใจนะครับ
ธีมอย่างรีเฟลชันเนี่ยจริงๆแล้วมองในภาพใหญ่เนี่ยก็บอกว่าภาพของหุ้นเนี่ยจะดีกว่าฝั่งของพันธบัตรนะครับก็ทำให้เรายังคงแนะนำในตัวตลาดหุ้นอยู่นะครับไม่ว่าตลาดหุ้นไหนเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจหมดแหละในภาวะแบบนี้นะครับแต่ธีมที่เราน่าสนใจจริงๆเนี่ยเรายังคงย้ำกับธีมที่บอกว่าได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของเราเองนะครับก็หนอกว่าไม่ว่าจะเป็นพวก disruptive innovation กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม digital health เนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มนี้ยังคงได้ประโยชน์อยู่แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงมานะครับหลายคนจะกลัวเรื่อง valuation แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่ากลุ่มพวกนี้ยังมีโอกาสเติบโตและพื้นฐานเขาไม่ได้เรียกว่ามีปัญหาอะไรนะครับยังคงมีรายได้ที่เติบโตได้นะครับและสุดท้ายก็กลุ่ม policy pay หรือกลุ่มที่ได้นโยบายภาครัฐสนับสนุนนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ infrastructure หรือพวก climate change อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเพราะว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้ครับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าการเติบโตของพวกรถไฟฟ้านะครับพวกนี้ก็มีตัวซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดขึ้นก็จะอยู่ในกองทุนเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้ไว้เนี่ยเราก็มองว่ายังคงจะน่าสนใจและได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของตัว Investment Insight ประจำเดือนมีนานี้นะครับก็พบกันใหม่ในเดือนหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ